ช่วงนี้กองถ่ายละครของผู้จัดพี่แดงธัญญาและผู้กำกับพี่อ้อพงพัฒน์ตีตั๋วเครื่องบินขึ้นเหนือเร่งถ่ายทำรอยไหมกันสุดฤทธิ์ได้แล้วค่ะเพื่อเร่งผลิตละครฟอร์มเจ๋งอีกหนึ่งเรื่องฉลอง41ปีช่อง3คราวนี้ซีซั่นบันเทิงได้ตื่นตากับความประณีตละเอียดอ่อนของการจัดฉากกาดสถานที่แรกๆพบของพระนางอ้ําแอฟประดับประดาด้วยตุงกางจ้องให้อิ่มใจกับวิถีชีวิตแบบเจ้าเหนือแต้ๆฉากนี้นะคะพระเอกอ้ําก็สร้างความประทับใจให้กับอีนางน้อยแอฟด้วยการโชว์ลีลามวยไทยสู้กลุ่มนักเลงหัวไม้ได้แบบราบคาบแต่เบื้องหลังหนุ่มอ้ํากลับได้แผลแรกฉลองวันเกิดอายุ30ปีในฉากบู๊ซะนี่พอดีอันนี้เป็นเสี้ยนบาดนิดนึงเสี้ยนจากไม้ไผ่อะไรเงี้ยครับไม่รู้ตอนไหนก็ระหว่างผมซ้อมด้วยอาจจะเล่นเองด้วยก็ไม่รู้โดนตอนไหนฟึบเข้ามาก็แบบว่าเลือดเต็มมือแล้วน้องน้อยงานนี้นะคะทีมงานนำโดยผู้กำกับพี่ออฟเลยขอทำเซอร์ไพรส์ขันโตขนมหวานมงคลเป็นการสมานแผลซะเลยค่ะเดี๋ยวเก็บตังค์ที่นายนะครับ